ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราแม่ลูกสองคนจะมาช่วยกันทำโปรแกรมอาหารอร่อยกินกันหลายคนหลายคนบอกว่าคิดถึงยกมือค้างไว้ก่อนเดี๋ยวแม่บอกว่าไม่เปิดรายการคิดถึงไปไหนมาไปไหนมาไปดูแลธุรกิจตัวเองนิดนึงโอเคหลังยังไม่ทันแตะพื้นเลยแม่ก็โทรตามกลับมาแล้วเนี่ยเพราะว่าพายุเข้า คุณแม่บอกทองก้อนกลับมาเดี๋ยวนี้ ไม่ได้สั่งพายุมันเข้าเธอจะทิ้งให้แม่อยู่กับพายุตามลำพังไม่ได้หมูปล่อยมาเลยหมูปล่อยนะคะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามีเครื่องมือสื่อสารบางอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุณยายกลับมาหมูปล่อยบอกว่าพ่อน่ะอยู่กับน้ำตกยายจ๋านานเลยมันก็ฟ้องไปตามภาษามันแหละแม่เห็นไหมเราเนี่ยคนฟ้องได้ไงนี่เราเนี่ยเป็นตัวอย่างของลูกเพราะฉะนั้นเอิดอะไรขึ้นพายุอารมณ์ต้องไม่มีเข้าใจไหมเข้าใจครับจ้าดีมากเลยค่ะวันนี้โปรแกรมมีอะไรบ้างวันนี้ก็เอาตามยถากรรมของคนหุบเขาแล้วเอามาเลยยถากรรมแล้วยถากรรมเลยเศรษฐีกินกล้วยเหลือเยอะโอเคบวชชีหลังจากที่เหลือจากการจิ้มงากับเกลือของแม่แล้วก็อ้าวหิมาลายันแม่ไปไหนอะกล่องมีแล้วไม่ everything pink sauce ขวดนะวันนี้มี3เมนูเนาะก็เป็นหมูทอดแม่เคยแบบกินแบบหมูทอดเจ๊จงไหมแม่ไม่เคยกินหรอกแต่ว่าเพราะแม่กินมันคนในโลกเนี้ยเขากินกันแต่ว่าลูกก็อนุมานนะว่าเจ๊จงคือใครอะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวผมก็ดูตามคลิปตามอะไรไปนั่นแหละว่าเขาทำอะไรกันแต่ว่าหมูทอดเจ๊จงเมื่อก่อนเนี่ยคือเด็กออฟฟิศที่เงินเดือนไม่เยอะอะไรจะชอบไปกินกันแล้วผมก็เคยไปกินอร่อยไหมอร่อยครับแล้วก็เอามาทำเป็นสูตรของเขาโดยการเพิ่มวัตถุดิบบางอย่างวันนี้ร้อนมากเลยโอ้ใช่ถ้าไม่เป็นหมูแล้วเป็นเห็ดเป็นอะไรงี้ได้ไหมลูกเรามีนัดกันว่าเมนูของเราจะต้องเป็นมังสวิรัติสัก7วันนะแม่อย่างนี้ไอ้ช่วงเนี้ยขอเลื่อนนะครับขอกลับขออะไรในการทำเมนูมังสวิรัติไปก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยคนทำงานคนนอกอะที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยเยอะเขาไม่ชินกับอาหารมังสวิรัติเอาไปทำที่เสถียรเดี๋ยวเอาไปทำที่เสถียรจะหูข้าวอุ่นน้ำค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออย่างนี้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรเงี้ยเขาใช้แรงกันเยอะมากเลยในการช่วยเราวันนี้ก็เข้ามาช่วยนะคะเหยี่ยวไฟวันนี้พี่กบมาอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาไปทำธุระนี่ส่งมาอีก7นายของเขาก็พังเยอะนะที่เขาต้องรีบกลับประมาณ4โมงเขากลับไปซ่อมของตัวเองนะลงรถเขาอะถล่มพี่กบส่งภาพมาให้ดูถล่มไปทับรถอีก 3-4 คันโอ้เดี๋ยวเราขนไปช่วยกันบ้างเนาะโอ้โหนี่ทุกคนเจอพายุแต่ว่าทุกคนยังสู้นะสู้ไม่สู้สู้ก็ได้เอามาวันนี้เอาอะไรก่อนดีเอาข่าวก่อนลูกเอาข่าวก่อนเอายำตอนใกล้ๆคุณแม่กินเพราะว่าเสร็จแล้วชามนี้ของแม่เนี่ยได้เอาหมูทอดก่อนมาแล้วนะคะมีคนเป็นเจ้าภาพเตานะคะยังไม่ได้ซื้อเตาใหม่นะคะแต่เตาเก่าต่อขามาก่อนนี่ทำอะไรกันไม่ทันเลยค่ะต่อเมื่อกี้นี่เองยังร้อนๆอยู่เลยอุทัยบอกสงสารจังเลยทองก้อนก็นั่งแบบเห็นแต่หัวเข่าวันนี้ยืนแล้ว ต่อไปจะไม่มีใครเห็นกีบเท้าหลังเราอีกแล้วหนังตีนเหรอเท้าไงเมื่อก่อนนี้มันจะมีแบบคนเห็นกีบเท้าหลังเราเหมือนแรดแต่แรดอะแรดไม่กีบเท้าอะนะคะอันนี้ไม่แรดอ้าวใช้ได้ถ้ามีสองนอเรียกกระสู้นะแม่ทองก้อนนี่แบบคิดถึงไม่ใช่อะไรหรอกคิดถึงทุกคนคิดถึงพี่ติ่งรีบหายไปเลยบอกว่าพี่ติ่งวันนี้จะปลูกคาลิคเนียนะทองก้อนอย่าเรียกมานะแต่วันนี้เรามี VIP ชิมคืออย่างนี้เวลานั้นอะเวลาหมูทอดเนี่ยแม่ถ้าหมูทอดจะอร่อยก็ต้องเป็นเนื้อสันคอหมูแล้วก็เป็นหมูสามชั้นปนกันแล้วก็หมักด้วยน้ำมันงาน้ำมันหอยจ้าจ้าฟังดูแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงตามจริตแล้วแค่นั้นพอแล้วก็เอาแป้งทอดกรอบละลายน้ำเพื่อให้มันจับตัวบางๆโอเคไม่ใช่ว่าจืดซะหมดเขาเรียกว่าอะไรคุมจนแบบว่ามันไม่รู้อะไรอ่ะเนื้อนี่ไงก็กำลังจะหยิบผ้าไอพี่โอไอที่ซับแม่เนี่ยเก็บไว้ผมนะเอาไปทำน้ำมันพาย เดี๋ยวคนก็มาวิ่งขอตอนที่แบบออกรายการนี่แหละใช่ได้นะไม่ใช่ได้ทำมันได้อะไรเรา
ม่เนี่ยไม่มีนิยสายศาสตร์นะที่นี่เขาพุทธศาสตร์นะทองก้อนอ่ะอ่ะแล้วแล้วที่จะทอดยังไงไม่มันต้องมีโต๊ะวางของไว้แล้วลูกนี่แม่เทปแรกนะใช่คุณล่ำพี่ย้อนกลับไปดูนะไอ้เนี่ยชื่อไอ้บิวแล้วจริงชื่ออะไรออนเจ้าค่ะออนใครเรียกบิวผมแม่คุณยายเอาคุณยายเรียกบิวจะไม่บิวเหรอแล้วหลังจากนั้นมาอีก2เทปไอ้เนี่ยชื่อไอ้เบลออนตอนไหนเนี่ยมันเริ่มมาเป็นออนตอนหลังที่ผมไปถามน้องมันมานี่แหละเอ้ยน้องชีมาเนี่ยนี่แหละใครชื่อฝรั่งอ่ะจะจำอย่างเงี้ยแหละอะไรทองก้อนชื่อไทยๆไว้เนี่ยชื่อเขียวชื่อดำชื่อแดงเงี้ยคุณแม่จะจำไม่ผิดลูกจะทอดให้กระทะหนึ่งแล้วก็หั่นแล้วก็ให้คุณแม่กับคุณยายชิมโอเควันนี้เรามีแขกใช่ไหมใช่คุณยายเลืองมาชิมเองเลยเมื่อวานนี้คุณยายเลืองมาแบบมาโอ้ยมากอดคุณแม่เราเนี่ยหญิงแก่นะรักกันไม่ยอมแก่ทั้งคู่เลยคุณแม่ก็บอกคุณยายเลืองมาเป็นเพียคุณยายหน่อยทีนี้แล้วมันก็เลอะแล้วมันก็ทอดไม่ได้อ่ะอันนี้อ่ะไม่ได้อุ้ยแม่อันนี้ต้องเก็บเออเก็บมาเดี๋ยวลูกเอาไปทำน้ำมันพายนะเอาพวกไสยศาสตร์นี่มันเนี่ยเจอพุทธศาสตร์นะนะความมืดจะหายไปเชื่อแม่พุทธศาสตร์เป็นไฟฉายหรอแม่พุทธศาสตร์เป็นปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาพุทธศาสตร์เป็นไฟฉายแม่พวกเธอเอ๊ะมันติดกระทะอ่ะใช่แล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะคือเราเวลาจริงๆอ่ะรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนเนี่ยกระทะเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำด่างหรือน้ำยาล้างจานอะไรล้างเลยให้ล้างน้ำสะอาดได้อย่างเดียว อันนี้ผ่านมาแล้วอันนี้สะอาดมากไปเลยนี่คือเพื่อถูกหลักเฮ้ยกระเด็นลูกถูกหลักโรงพยาบาลไม่ใช่อนามัยถ้าอนามัยล้างนิดเดียวถ้าโรงพยาบาลล้างเยอะล้างเยอะอย่างเงี้ยลูกทำไงมันถึงจะไม่กระเด็นมันกระเด็นอยู่แล้วแหละมันมีเนี่ยเห็นมั้ยอ๋อตอนที่มันทอดเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันจ้ะเดี๋ยวมันลอยตัวมันจะลอยตัวใช่มั้ยพอมันสุกปุ๊บมันก็ลอยตัวเออไม่เห็นละใช่ๆๆอ่ะล่ะเราอย่าไปยุ่งกับมันไงระหว่างนี้ดูสิแม่นะเอาตัวรอบสามคนทองก้อนนี่เธอมันเป็นพวกจิตติงจริงออนใช่ไหมลูกเจ้าค่ะออนบังออนนะออนเอ้ยเออไอ้บิวมันก็ขับไม่มีออนมาอะไรครับนี่ทำน้ำจิ้มมันก่อนไงโอเคครับเคล็ดลับของน้ำจิ้มอันนี้ก่อนพี่แม่มาก่อนเลยอันนี้ยังไม่ใช้เครือคืออย่างนี้ไอ้น้ำจิ้มหมูเนี่ยจ้ะมันจะต้องประกอบไปด้วยกระเทียมพริกกระเทียมซอยจ้ะกระเทียมแล้วแม่มะนาวจะเข้าตามแม่มันไม่เข้าหรอกเวลามะนาวที่เป็นลูกอย่างเงี้ยภาษาฝรั่งเขาว่ามันคือรามโอเคถ้าสมมุติไม่ใช่แลมอนถ้าเป็นมะนาวที่ใช้ผิวเปลือกหอมๆเรียกว่าเลมอนโอเคครับจะได้เข้าใจกันแต่ก่อนไปเมืองนอกใหม่ๆแม่ตอนเย็นกินอะไรอ๋อล็อบสเตอร์ถูกสอนมาจากโรงเรียนบ้านนอกว่ากุ้งมันเป็นล็อบสเตอร์หมดมันไม่มีชิมมันไม่มีอะไรเลยมันมีล็อบสเตอร์เอาหมูก่อนลูกวันนี้เอาหมูก่อนเกสาระฉันจะใส่ฮิมาลายันฟิงซอนแกเปิดให้ฉันหน่อยทีบุญล่ำมาใกล้ๆพี่หน่อยเปิดแล้วตัดเมื่อวานนี้ใครแอบเห็นบุญล่ำมั่งเมื่อวานนี้เห็นแล้วใครไปดูนะหมูปล่อยถล่มทลายฮะตอนหมูปล่อยออกถล่มทลายยอดวิวค่ะนี่มันไม่ใช่แค่นี้แม่มันจะไม่อร่อยจริงๆใส่อะไรกันมันต้องใส่เนี่ยโถเนี่ยไอ้ถ้วยเล็กเดียวเห็นเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันจะต้องใส่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น okay. มันถึงจะหอมขึ้นแต่อันนี้ให้ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึง yeah. ดีนะว่าครัวเราเนี่ยมันไม่มีความสกปรกนะลูกมันหล่นไปอะไรมันก็อยู่คุณแม่ชิมหมดแล้วใช่ไหมลูกเทคนิคเนี้ยหมดแล้วขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะเป็นไงบ้างเออมันเอ็น
ทองก้อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หนัวนะคะเขาทำอะไรเขาจะหนัวมันจะไม่ปี๊ดไม่เหม็นน้ำปลาหนัวหนัวนุ่มนวลทุกอย่างยกเว้นนิสัยก็ได้อาจารย์ทองก้อนอันนี้มาให้หมูมาให้พี่เดี๋ยวพี่หั่นให้แม่ลองชิมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณยายคะคุณยายขาคุณยายจะชิมกล้วยบดชีหรือมาชิมหมูกันเลยชิมหมูก่อนแม่มามาเลยค่ะเอาหมูก่อนมาชิมทุกเมนูอุ้ยตายอร่อยค่ะอร่อยค่ะชิมทุกเมนูค่ะโอ้ยสวบสวบเลยคุณยายเลืองมานี่เหอะหอมไปหมดบู๊แม่จะรู้ว่าลูกหมักหมูอร่อยแค่ไหนเออแต่มันแม่มันร้อนคุณยายขามันได้ยินเสียงคุณแม่ขอบอกนะคะเมื่อกี้นี่อาจารย์ทองก้อนหยิบมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันจะกรุบกรุบอร่อยเพราะว่ามีเอ็นที่คอหมูอ่ะคุณยายเลืองขาชิมอันนี้แล้วจิ้มเมื่อกี้นี้เราโอ้โหเราสองคนนะฮะคนแก่หญิงชราหืมหญิงชราที่ไม่ยอมชราน่าเห็นไหมคุณยายเรืองคุณยายเรืองเป็นลูกสะใภ้ของคุณย่าบุญเกลือดูสิไปไงเดี๋ยวเราจะมีอร่อยมากสิอร่อยมากสิใช่ไหมชื่นใจแม่นั่นเราชื่นใจค่ะเมนูเดียวแม่จะอิ่มทั้งสองแม่เลยนะเนี่ยอร่อยอ่ะจ้ะอดใจโอเคอดใจอดใจอดใจเดี๋ยวก่อนคุณยายเรืองเมื่อกี้คุยหน่อยอ่ะเคี้ยวละกินละเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงเพราะเมื่อกี้นี่แบบตอนหลังไมค์เนี่ยแบบทำท่าเหมือนสาวขึ้นมาเลยแกล้งทำป่ะแกล้งลืมตัวแล้วจะทำใหม่ยังไม่เหมือนเลยเมื่อกี้นี่อร่อยจริงๆนะคะอันนี้ขอบอกเลยเนี่ยดูที่มือจับกันอยู่เนี่ยอ่ะลูกให้รางวัลให้รางวัลชิมหน่อยมาออนมาชิมให้รางวัลเด้อโอ้มาโอ้แม่แม่เรียกเรียกถูกคนนะออนจะออนออนชิมชิมลูกไม่ได้เราต้องเป็นแม่ไปป้อนมุลล่ามั้งเดี๋ยวมันโอเคโอเคเป็นไงคุณยายเดี๋ยวคุณยายนั่งก่อนเดี๋ยวจะเอานะมาบุลล่ามมาบุลล่ามแก้วด้วยอะแก้วแก้วแก้วขับรถมาอารูปอันนี้ใส่ปากสละสันคอแก้วมาสองร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวตัดโอ้โหเวลาชิมนี่จะบอกใครละเอามาเลยค่ะทำแล้วก่อนค่ะลูกกล้วยกล้วยแล้วก็แม่จะเอาชีบวชหรือจะเอาบวชชีเอาบวชชีลูกบวชแต่ถ้าแม่จะเอาชีบวชต้องให้เอาบวชชีเอาบวชชีเอาน้ำตาลมาใส่ก่อนอันดับแรกใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดเดียวโอเคเอาแล้วตะโนดฝาเดียวตะโนดตะโนดหนึ่งฝาน้ำตาลปี๊บได้ไหมเราอยู่เมืองได้แต่ว่าเราอยู่เมืองเพชรโอเคโอเคเราก็ต้องค้ำจุนขอสูตรหมูหมักหมูหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รอก่อนนี่นี่โอ๊ยแต่เขาบอกเลยนะฮะใครที่กำลังต้องการอาชีพนะคะจดเต็มจดสูตรเลยค่ะพ่อบอกไม่ถูกเราต้องใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยแม่เพราะว่ามันจะหวานชื่นหวานโอเคหวานชื่นหวานชื่นใจอ่ะหวานชื่นจ้ะหวานชื่นใจได้ยินแม่แว่วๆว่าหวานละแม่หวานละแม่มันชื่นมันจะบอกว่าหวานแบบไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วนะแม่ตอนหลังวิกตอเรียซีเคร็ตอยากทำอันเดอร์แวร์อะไรต่างๆมันหันไปทำน้ำหอมแล้วมันก็เจ๊งตอนนี้ประกาศเจ๊งอยู่วิกตอเรียซีเคร็ตเจ๊งแล้วแม่เสียใจไหมไม่เสีย ไม่มีหุ้น แม่ไม่เสียเธอมีหุ้นกับใครเธอก็เสียใจไปแม่ไม่เสีย หลังจากนั้นปิ่มโอ้โหปิ่มเธอเอ้ยต่อไปนี้เธออู่ข้าวอู่น้ำของเธออาจารย์โจค่ะอยากให้ชิมหมูจริงๆค่ะใส่เข้าไปคนที่กินได้นะคุณแม่กินไม่ได้แต่คุณแม่ยังแบบอย่านะคุณยายเรืองเมื่อกี้ทำท่าอย่างนี้จริงๆนะแบบมันแบบมันอร่อยแบบคือคนอะไม่ตกยากหรอกนะตกยากเพราะว่ามือเหนียวมือเหนียวเกาะไว้ก่อนเหมือนตีนตุ๊กแกก็ไม่ตกยากถึงเวลาแม่แล้วทำไรนี่หิมาลายานรออยู่แล้วเอาของฉันไปไหนยะฉันอุตส่าห์กลับไปเสถียรเอาเธอโลโก้ฉันหายที่นางออนี่นี่ลูกมีคนถามว่าคุณแม่เสกเกลืออะไรนี่อ่านลูกอ่านหิมาลายานพิงซอสไอ้บริสิงพิงซอสดูถูกลูกขนาดนั้นขอเอาไม่ดูถูก
ไรว่านักเรียนนอกจะไปดูถูกได้ไงพี่แต่ใจดูมันมองไม่เห็นโอเคโอเคโอเคเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาเลยรู้เลยว่าแกะแกะโอเคโอเคเอาดู everything pink salt yes yeah. นี่ค่ะเพราะฉะนั้นจะพรมน้ำมนต์อันนี้ล่ะค่ะไม่ใช่น้ำมันพรายนะลูกเยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะหรอแม่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวลูกบอกลูกไม่มีลิมิตไงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีพิกัดว่าจะต้องกี่ช้อนเออท่านนี้แหละคนตามยากเนี่ยพอใส่แว่นสายตายาวนะมองไปก็ไม่เห็นเอาเร็วเอาอีกไหมเนี่ยลืมเฮ้ยทำไมมันเบอร์วะปรับโฟกัสแม่ใส่ไปอีกเยอะๆกับครึ่งนั่นแหละตลกจริงเฮ้ยตลกแต่ใส่นะตลกแต่ใส่นะมันจะเป็นกล้วยบวชเค็มหรือมันจะเป็นกล้วยบวชชีลูกมันต้องเค็มอ๋อโอเคต้องเค็มเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้วยหวานโอเคโอเคใช้กล้วยสุกอ่ะกล้วยมันหวานอ่ะอ่ะบุลล่ำบุลล่ำบุลล่ำโอเคถ่ายให้พี่หน่อยอืมพี่จะให้ดูว่ากล้วยถ้าต้มไปแล้วเนี่ยถ้ามันแตกขนาดอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะเวลากะทิลงไปดอบความเย็นปุ๊บมันจะหุบเข้าแล้วมันจะอมกะทิเข้าไปว่าเดี๋ยวมาอีกทีสิมันเหมือนกับดูเปื่อยฟูๆออกมาคุณแม่เห็นแตกออกมาใช่ใช่แต่หลังจากกะทิใส่กะทิใส่ปุ๊บความเย็นมันจะดอกปุ๊บแล้วมันจะหดมันจะหดตัวแล้วมันจะอมกะทิเข้าไปโอ้โหทองก้อนใครสอนเธอจำไม่ได้แล้วตอนนี้สงสัยเกิดใหม่สองรอบแล้วมั้งเหรอว้าวโอ้ถ้าอย่างนั้นเตรียมช้อนค่ะคุณยายขาคุณยายเรืองขาเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะแม่ขออะไรลูกเกลือสิริมงคลแม่อีกหนึ่งหยิบมือหนึ่งหยิบมือสิริมงคลมากเพราะว่าคุณแม่หยิบเองมือคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์คือจำไว้นะครับว่าถ้าเราบวชกล้วยสุกเนี่ยกล้วยมันหวานอยู่แล้วครับรสชาติของน้ำเนี่ยมันจะต้องเค็มขอเค็มพอไหมลูกพอไหมแม่ชีออนเบลบิวมันน่ารักมากเลยชื่อเนี้ยคุณแม่จะต้องเรียกคุณยายเลืองแล้วล่ะคุณยายเลืองคะมาเลยค่ะมันหอมค่ะมันหอมกะทิขอกะทิหน่อยมาเลยเดี๋ยวคุณยายเลืองมานั่งตรงนี้อย่าถามว่าต้มกล้วยแล้วทิ้งน้ำไหมไม่ต้องทิ้งหมายถึงว่าต้มกล้วยกับเอาน้ำต้มกล้วยเลยใช่ไม่คุณยายค่ะเนี่ยค่ะบ้านเราลูกทำกับข้าวง่ายมากแม่จะเห็นไหมว่าน้ำมันหยุดเดือดเพราะว่าอุณหภูมิมันลดลงอยากขอดูไอ้ชิ้นกล้วยที่ลูกบอกอ่ะลูกก็ปิดไฟอ๋อใส่ตอนปิดแล้วด้วยนะโอ้นี่เทคนิคเพราะว่ามันจะไม่แตกไงมันจะทำให้แบบมันจะทำให้กะทิมันหอมใช่ไหมลูกโอ้ชักเป็นแล้วชักเป็นแล้วตั้งแต่เป็นผู้ช่วยท้องก้อนเรื่องอาหารเนี่ยปิ่มชักกลัวยายแล้วตอนนี้ยายตักอะไรแม่เป็นตอนอายุ70เข้าครัวไม่เขาก็ไม่ให้ทำแม่ทำอะไรแล้วเออมาขอดูหน่อยสิขอดูกล้วยหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงเออโอ้ยมาเลยค่ะว้าวเดี๋ยวนะแม่ขอหยอดกะทินิดนึงว้าวนี่เทคนิคค่ะเทคนิคมันจะมีกะทิหยอดหน่อยอันนี้ไม่ได้ชิมเลยนะแม่ลูกไม่ได้ชิมเลยนะคุณยายค่ะอ่ะคุณยายยังคุณยายวันนี้ได้ร้อนไหมไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนนะไม่ร้อนแม่ลองชิมให้หน่อยจ้าจ้าหวานหรือเค็มอย่างที่แม่ว่าเลยไหมได้ไหมมันพอดีแล้วนี่ครับมันอะไรนะอร่อยไหมอร่อยไหมคุณยายเวลานั้นน่ะแม่เขาจะตั้งธงเลยทองก้อนแกใส่เค็มใช่ไหมแกใส่หวานใช่ไหมพอดีจริงก็บอกโอ้โหนี่ดูคนแกซดสามแล้วเนี่ยซดสามแล้วของคุณยายเรืองสวยมากสวยที่สุดนี่ส่งไปให้คุณพ่อได้นะคุณพ่ออยู่ที่กรุงเทพนะคะถ้ามานะก็จะได้ถ้วยอย่างนี้ทีนี้คุณพ่อยิ่งชอบใช่ไหมโอ้โหวันหลังใช่ไหมของหวานละสิเนี่ยอู้ขนมของลูกจะไม่หวานมากจะไม่หวานไม่ว่ามันต้องหอมอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่เห็นมันอมนี่ไงมันอมเข้าไปทันทีนี่ไงที่คุณแม่จะดูว่าลูกเขาพูดถูกหรือเปล่าคือไม่ได้จับผิดเขานะแต่เราไม่เคยรู้เทคนิคอย่างนี้ว่าอ๋อพอมันนั่นแล้วน้ำกะทิมันจะพายดับคุณยายขอกินแบบยังไม่มีกล้วยก่อนโอ้โหคุณยายกล้วยบดชีร่วมสาบานแล้วมาแตะกันนี่เราสองคนจะไม่ยอมแก่เป็นอย่างไรบ้างอร่อยมากค่ะลูกจริงๆเค็มประแล้มเลย
ค็มปลาแรมปลาแรมเพราะว่าปลาแรมนิดเดียวเวลานั้นน่ะแม้เวลาที่เรากินกล้วยเข้าไปปุ๊บมันจะไปหวานไม่หวานผสมกันพอดีตอนที่พูดเร็วๆเนี่ยเพราะมันร้อนแม่รีบกืนมันร้อนโยชิมได้นะนี่พี่ติงอ้าวตายพี่ติงมีแขกเนี่ยมาเร็วๆกล้วยบวชชีอร่อยมากค่ะมาให้ถากทางแล้วครับผมนิดนึงโหพี่ติงพี่ติงมี2เมนูพี่ติงมี2เมนูอยากให้พี่ติงทำเมนูนี้ก่อนแจ่มมากเลยแจ่มมั้ยอย่าโค้ชอัพเรานะมาไม่โค้ชพี่ติงโค้ชนี่ถอนเนี่ยไม่เป็นไรพี่ติงเนี่ยดูไม่สะอาดเลยนะแต่จริงๆแล้วอาทิตย์นี้อาบน้ำแล้วเขาอาบน้ำรอแล้วนี่คุณแม่ดูลูกชายคุณแม่บอกข้างในติงก็เป็นลูกสาวแม่ลูกอย่าทะเลาะกันอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่เห็นไหมทำไงมันกรอบเนี่ยอ่ะเห็นไหมนี่ขนาดนี่อันนี้ดูท่าอร่อยจริงด้วยกินโกะเหรอเปล่าป่ะอ่ะเดี๋ยวเขาขอสูตรทำต้อนสูตรก่อนทำไงมาทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกมันกรอบใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยรับรองได้เลยคนเอาไปทำขายได้เลยอ่ะคุณยายเอาเงินไหมคะคุณยายเรืองมาแล้วสู้กับแจ่วพี่ได้มาแพ้แจ่วจริงนิดเดียวตอนนี้ลูก2คนทะเลาะกันวาย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 มีเมนูเดียวแล้วแหละเป็นอะไรที่แบบอร่อยจริงค่ะเมนูเดียวเปรี้ยวทั้งงานจับใช้ได้เลยเมนูต่อไปพี่ติ๋งชิมนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต่อไปเลยนะคะนี่เลยค่ะกล้วยบดชีค่ะลูกเอามาลูกเอาไปพี่ติ๋งกินช้อนหนึ่งไหนเอาถ้วยมาแล้วลูกตักมาไหนล่ะกล้วยหายออกอ่ะเสิร์ฟโอ้โหเหนือคุณแม่นะโชคโชนเหนือคุณแม่โชคโชนให้ชิมให้ชิมใส่เกลือด้วยเหรอคะใส่เกลือด้วยกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีใส่เกลือสิคะพี่ติงค่ะพี่ติงชิมสิคะจริงค่ะชิมก่อนค่ะไม่ใช่ใส่น้ำตาลเป็นหลักเอานึกว่าใส่ชีกล้วยบวชชีถ้าพิงคุณแม่นะนี่ให้ไปปลูกคาลิฟอร์เนียอยู่แน่ๆเหงื่อส้มในที่เรียกมาเนี่ยให้รางวัลเก๋ไหมจริงไหมจริงล้มน้ำทดได้มันไม่กระอร่อยทำไมใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลเหรอเนี่ยกล้วยบวชชีมันต้องมีน้ำตาลแบบว่าแต่มันต้องใส่หวานละมุนละไมเหมือนแม่พลอยน้ำตาลตะโหนดใส่เข้าไปก่อนตะโหนดให้หวานแหลมเลยครับไม่ตะโหนดมันจะหวานหวานแบบว่าหวานชื่นแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงเข้าไปพี่ติ่งกินไม่หยุดเธอดูคุณยายเลืองฉันสิแอบไปดูน้ำตาลเพื่อให้ความหวานมันตัดไปนิดนึงไม่ให้มันหวานชื่นไปแต่เพราะมันอร่อยอร่อยไม่มีใครวางอ่ะใช่ไหมไม่วางไม่วางอร่อยไม่วางเข้มด้วยมันสดได้เลยเห็นไหมคะมันนัวพวกเนี้ยเขาชอบทำอะไรนัวนัวอย่างหนึ่งแม่สังเกตไหมว่าลูกทำกับข้าวลูกไม่เคยตวงเมื่อกี้นี้แม่เขาว่าให้มันจริงเหรอเธอใช้แม่ใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยขอโทษนะเกลือเยอะด้วยนะคะค่ะเกลือเยอะมากเกลือเยอะค่ะเพราะมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่งั้นมันคงเลี่ยนเราคงกินบวชชีสองสามคำมันไดรูทกับพี่ติ่งไงเค็มมาเจอเค็มกับสูตรนักวิทยาศาสตร์ทำกล้วยบวชชีของต้นตาพญานาคเห็นแหวนเขาหรือยังคะของต้นตาพญานาคหยุดเดี๋ยวนี้นี่หยุดเดี๋ยวนี้พญานาคหยุดเดี๋ยวนี้เอาละหมดก่อนเขาหยุดต่อไปเมนูโบราณที่ทำง่ายสุดอันนี้ของแม่เลยทำสุดท้ายเป็นตำราอาหารสูตรอยุธยาสมัยนู้นเลยคุณแม่คนอยุธยานะคะหน้าร้อนเนี่ยเขาจะเรียกว่ายำแตงกวาหน้าร้อนไม่ให้มันชื่นใจอย่างแรกคือได้หอมสดเพื่อเพราะแตงกวามันเย็นนะใช่เอาหอมสดเข้าไปเพื่อลดอาการไข้หวัดอาจจะมีคัดจมูกโรคอะไรเงี้ยว่าไปแล้วก็คนแก่สมัยก่อนเวลาลมทุ่งมันพัดเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าลมทุ่งพัดมามันร้อนแล้วมันจะกินข้าวไม่ลงมันจะฝืดคอเพราะน้ำมันแห้งหน้าร้อนคนทุ่งมันเลยต้องมีแตงกวาซึ่งเป็นน้ำเป็นผักที่มีน้ำเยอะให้น้องไปป้นต้นแม่มาเมื่อกี้โอเคกลับไปที่
ต้นที่อาจารย์องุ่นสอนเราปลูกเอาไว้นะคะแล้วตอนนี้เราก็นำมาแล้วค่ะมาดูเลยค่ะคุณยายเรืองขามาดูยามแตงกวาอายุเอานั่งก่อนคุณยายนั่งก่อนฮะอันนี้รอบสองมาเลยค่ะอันนี้แตงกวาที่เราปลูกเองนะคะคนดีเห็นเลยนะคะเอาช่วยไหนยามลูกผมไม่รู้จะบอกสูตรยังไงทำเลยได้ไหมได้ไม่ถึงใส่เลยไหมไม่ใช่เนี่ยยังน้ำปลาใส่ไปก่อนอือฮึนิดหน่อยแล้วก็ปลาแห้งมะนาวก่อนมะนาวน้ำปลามะนาวจ้ะพริกป่นพริกป่นพริกป่นเหมือนแกงทำหล่นใส่มากินฮึบเลยกินฮึบเลยอ่ะเท่านี้นี่เสร็จแล้วนะเนี่ยพร้อมจังเลยลูกเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วเกลือแม่ยังอ่ะเกลือแม่ยังไม่ใส่เกลืออันนี้ไม่ใส่เกลือไม่ใส่เกลือหรือเพราะว่าถ้าใส่เกลือจะกว่าจะคายน้ำมากขึ้นอ๋อจ้าๆโอ้ตายแล้วเทคนิคเธออันนี้ดีมากอันเดียวกันนั่นแหละได้ละอันนี้แตงกวาขโมยแม่มาเมื่อเช้าขโมยอะไรล่ะไม่มีเราถือศีลกันอยู่อนุญาตให้หยิบปลูกแล้วนี่ปลูกนี่ทำเองด้วยนะคะแตงกวาปลูกเองนะลูกใครที่มีต้นแตงกวาแล้วลูกแรกเนี่ยนะลองกินมันเฉยๆก่อนลูกที่สองเอามายำนะคะแล้วจากนั้นก็ให้คนอื่นกินด้วยลูกลองชิมนะเพราะว่ามันจะมีความหวานของแตงกวาโหนี่มันเตรียมยำเยอะใช่ไหมเนี่ยหอมมันถึงได้เป็นถ้วยเลยเป็นกระมังพี่โอหยิบมาใส่อีกสักขยุมหนึ่งไม่ถึงว่าทั้งบ้านเรานะกินวันนี้นะแตงกวาของเราที่เป็นนี่เราเก็บเองของเราเป็นกระมังนี่เลยหรือว้าวโอ้โหแสดงว่าที่เขาทำเมนูนี้เพราะว่าเขามีแตงกวาเยอะนี่คือแตงกวาที่ปลูกเองใช่ไหมอ๋อไม่น่าเชื่อมันคือเราดูรวยแต่ว่าเราเก็บเอาเยอะแม่ว่าไปเดินหยิบสาลาแหน่มาให้หน่อยนะผักชีเอาไหมไม่เอาเอาสาลาแหน่แม่อันนี้เสร็จแล้วแม่เอานี้โรยบรรจงเธอนี่สั่งทุกเรื่องไม่ได้สั่งแจ้งว่าจ้ะอีกโอ้มันต้องเยอะแล้วลูกมันต้องหวานพอแล้วโอเคแล้วก็ใส่มะนาวไปอีกสักหน่อยแม่ชอบกินเปรี้ยวนะแม่เป็นคนเปรี้ยวจี๊ดโอ้ยไม่เกลือไม่ใส่นะคะปลาป่นคืนนี้นะคะใช่ไหมลูกใช่ปลาอะไรลูกปลาสร้อยที่เขาย่างเป็นโอ้นี่ปลาธรรมดานะคะแล้วก็ป่นคุณแม่อยากให้ทุกคนได้มีจมูกดมกลิ่นของพวกเราไปด้วยนะคะหนึ่งนอกจากแตงกวามันจะสดแล้วนะคะเอาใหม่อีกรอบนึงดมกลิ่นพวกเราไปด้วยไม่ได้ดมกลิ่นอันเนี้ยเงยหยดแล้วมันชื่นของผมเรียกมันเปลวใช่ไหมฮะคืออย่างนี้อาหารอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารบ้านทุ่งของอยุธยาเดิมเราก็เลยเอากลับมาทำใหม่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือจริงๆนะคุณแม่ว่าปลามันก็หอมแบบปลานะกุ้งมันก็หอมแบบกุ้งแต่ว่าถ้าเป็นอยุธยาต้องเป็นปลาเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมแล้วมันก็เป็นปลาป่นแล้วเราก็จะใช้ตั้งแต่ปลาป่นเนี่ยจ้ะปลาสร้อยย่างเป็นแผงๆอย่างนี้ปลาช่อนย่างก็ได้คือปลาย่างอะไรก็ได้ใช่ไหมผู้รากเข้ากินกันปลาช่อนตำผู้รากอันนี้ผู้รากมากดีผู้รากมาเขียวมาทำงานนะคะแล้วก็แม่ว่าถ้าใครที่อยู่ใกล้ทะเลก็เปลี่ยนเป็นกุ้งได้ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้ใส่เกลือนะอันนี้ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะใส่เกลือเพราะว่าเกลือมันจะไปดึงน้ำของแตงกวาออกมามันจะไม่อร่อยมันจะทำให้แตงกวาไม่กรอบอยากกินอาหารอะไรยังมีองค์ความรู้ที่ไม่เคยรู้เขาบอกว่าถ้าเรา3คนรวมกันมีอายุมากกว่าอยุธยาดูปากนะทองก้อนเธอนี่แม่จะแถลงข่าวเนี่ยนะเอาสักเมนูหนึ่งสิในวันแถลงข่าวให้สื่อมวลชนเนี่ยเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะเรามีกันว่าการที่ทำงานโควิด-19แล้วเราดูแลบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลซึ่งมันก็มันต้องฟื้นฟูจิตใจเนี่ยนอกจากจะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอาหารอร่อยก็เป็นอีกหนึ่งใน
ตามเมนูอย่างเงี้ยแหละแม่ว่าบางทีเราก็ไม่ต้องการอะไรมากแม่แม่เวลาอะไรเนี่ยอ๋อ400อาจารย์หนูพูดไปเดี๋ยวเราต้องสรุปเดี๋ยวจะให้สรุปนะคะเวลาแม่ใช้ผมอ่ะแม่นึกมั้ยว่าตั้งตำแหน่งอะไรให้มันวะตอนเย็นมันก็ต้องไปทํารายการธรรมะกับแม่ตอนกลางวันเนี่ยนี่บ่นเหรอบ่นแม่เหรอไม่ใช่สั่งงานหน้างานก่อสร้างงานบ่นไปจนกระทั่งแตงกวามันจะจืดนะแม่กินหมดแล้วเดี๋ยวแม่จะตั้งตำแหน่งห้าพอกลางวันก็เป็นพ่อครัว2 ทุ่มนั่งประชุมงานไม่รู้เป็นอะไรทองก้อนมีใครเขาบอกไหมว่าทองก้อนเป็นคนขี้ใจน้อยเปล่าทองก้อนรู้ไหมว่าทองก้อนเป็นคนขี้อิจฉารู้ทองก้อนรู้ภริยาลานะนอกจากจะไม่อวดดีถือตัวไม่อิจฉาแล้วต้องหมดความเครือบแคลงสงสัยใครจะเชื่อว่าทองก้อนเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ทองก้อนทำยำแตงกวาอร่อยของแม่ใช้ได้แล้วเอสรุปว่าเป็นพ่อครัวครับคือถูกสอนทำกับข้าวแม่กินถูกสอนมาเที่ยวกรัมมาจากแม่ว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มีความสุขกับปัจจุบันขณะจ้าทีนี้บางทีมันปรับโหมดไม่ทันไงกำลังต่อไฟอยู่ปั๊มน้ำแม่เรียกทำกับข้าวมือหนึ่งถือสายไฟมือหนึ่งถือตะหลิวไปไม่ถูกงงปรับโหมดไม่ทันเราเรียกเขาว่าเขาเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับคนอื่นสำหรับคนอื่นๆนะคะทองก้อนคือยาสามัญประจำบ้านใครแก้อะไรไม่ได้มีความอะไรทองก้อนแก้ได้หมดแต่กับแม่เนี่ยทองก้อนไม่ใช่สามัญประจำบ้านเป็นตั้งชื่อเองเป็นไม่ทันละคิดไม่ทันโอ้โหแม่ถามเอาลูกโง่ออกอากาศเลยเนี่ยว่าวันนี้อาหารเธอเป็นความสุขเล็กๆของพวกเราในชุมชนหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าไม่ว่าทองก้อนจะอยู่หรือจะไปพวกเราก็จะถามหาว่ากินอะไรดีวะวันนี้จะกินอะไรดีวะเป็นความอิ่มทองก้อนเป็นความอิ่มตั้งแต่ลูกทำกับข้าวมาเนี่ยยังไม่เคยซ้ำเลยเมนูไม่เคยซ้ำเลยแม่นี่อวดอีกแล้วเนี่ยอวดแต่ที่ลูกปากไม่อวดไม่ใช่แต่ที่ลูกกำลังนำเสนอเนี่ยก็คือว่าเอาของโบราณที่มันไม่ได้บอกว่าเดินไปปากซอยหรือว่าซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้เธอดูคุณยายเรืองเดินไปไม่วางจานเลยไม่ต้องดูคุณยายเรืองมีความสุขมากคุณยายเรืองยิ้มตลอดเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวแอบดูสิคือการเราเอาของโบราณของประเทศไทยกลับมาแม่เอามาทำเนี่ยมันไม่ได้มีขายตามร้านข้างทางไงใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำยากแบบว่าตะกายแบบว่าเหมือนกินฉี่เทวดาไม่อ่ะก็ไม่ใช่ไม่เลยเรียบง่ายมากเลยแล้วใช่เลยเอาอะไรคุยอะไรในครัวออกมาก็นี่อาหารโบราณทางบ้านก็ขอสูตรหมูอร่อยหมูอร่อยจริงเอาสูตรก่อนเร็วเดี๋ยวไฟมันดับอีกหมูควรใช้หมูสันคอหรือหมู3ชั้นโอเค1ครับหั่นหนาประมาณ1เส้นครับเพราะว่าถ้าบางมากมันจะแข็งต้องให้หนาให้มันพยุงความนุ่มไว้ข้างในจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันงาไปหน่อยนึงใส่ซอสหอยนางรมไปนิดนึงโอเคสามซีอิ๊วขาวหน่อยนึงโหพอแล้วเห็นไหมไม่เห็นมีเคมีอะไรผงๆอะไรเลยไม่ต้องเอาขาหน้าคุ้ยผมอ่ะจะใช้ขาหน้าคุ้ยขาหน้าคุ้ยคือเนี่ยขาหน้าคุ้ยในกระหม่างให้มันเสร็จสักอยู่สักประมาณ15 นาทีให้มันเข้าเนื้อแล้วละลายแป้งทอดกรอบเป็นเหลวๆเลยนะไม่ต้องพ่นนะเอาเหลวๆแล้วก็เทใส่ลงไปทิ้งไว้อีก5 นาทีแล้วมาทอดแม่เห็นไหมว่าอันนี้แค่นิดเดียวเองแล้วนะไม่ได้ค้างคืนด้วยนะไม่วายตายแล้วยากจนได้ยังไงอย่างเงี้ยร่ำรวยเลยอ่ะไว้เลยลูกแล้วก็น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเร็วน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มก็เป็นพริกซอยกระเทียมซอยใส่น้ำปลามะนาวเยอะหน่อยได้อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยซีอิ๊วขาวแต่ถ้ามันจะอร่อยจริงควรจะใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นโอเคงั้นซีอิ๊วขาวไม่เอาโชยุเลยมีลากไม่ใช่ปกตินะแม่ไอเนี่ยนะไอโชยุเนี่ยลูกจะเอาเก็บที่เขาแถมมาในอาหารญี่ปุ่นที่มันเป็นซองๆเอามาฉีกใส่นี่ไม่เคยซื้อเลยคุณแม่เล่าอยู่เวลาคุณแม่ไปญี่ปุ่นนะคุณแม่ก็เห็นเศรษฐีญี่ปุ่นน่ะเก็บโชยุที่เขากินไม่หมดเนี่ยเอาไว้ผัดอะไรต่ออะไรแม่ว่าโอ้จริงนะเนี่ยลูกก็ติดมาจากนู่นแต่ทีเนี้ยแม่ไปอย่างงั้นแม่คงไม่มีโอกาสได้กินหรอกเพราะว่าไฮโซอย่างแม่ชีสันสนีพูดใหม่ทองก้อนพูดใหม่เนี่ยพูดใหม่ก็ภาพลักษณ์พูดถึงภาพลักษณ์ว่าไฮโซแบบแม่ชีสันสนีจะไปเก็บซองซอสได้ยังไง
พี่จอยต้มแต่มะม่าให้กินแม่จะไปใส่ซอสตอนไหนไฮโซอย่างเคยเห็นใครใส่ซอสกินกินบะหมี่กึ่งบะหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันนี้น่าสงสารมากเลยน่าสงสารมากเลยน่าสงสารตัวเองมากเลยเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เครื่องจะดับไปอยากฝากอะไรลูกเดี๋ยวแม่จะฝากของแม่เร็วฝากอะไรอ่ะของแม่ก่อนไหมฝากชีวิตน้อยผมไว้ในอ้อมใจเหรอโอ้โหทองก้อนสายยันที่สุดนะคะเอาละความสุขเล็กๆของเราลูกๆฝากอย่างนี้ช่วงนี้แรงงานที่หุบเขาอะเต็มกำลังแล้วเต็มเลยลูกเพราะว่าต้องช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็ช่วยชีวิตต้นไม้สิ่งต่างๆรอบๆถ้าใครมีเวลาเนี่ยช่วงวันหยุดเนี่ยเข้ามาช่วยกันเถอะคุณไม่ต้องมีอะไรมานอกจากหัวใจกับแรงกายอีกเล็กน้อยแล้วคุณจะได้กินอาหารอร่อยเพื่อกินกันหลายคนของพวกเราค่ะเพราะตอนนี้เราต้องการตั้งแต่ไม้ค้ำต้นไม้นะคะเราพูดขู่ไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาแม่จะไล่เรากลับบ้านแม่เขาจะได้ตระหนักว่าของก้อนมันสับสนไอ้มันวางยาไว้ว่าใครมาเดี๋ยวไม่ได้กินอาหารอร่อยเขาจะต้องบ่นแม่แน่นอนเธอแม่แม่สมองจีเนียสมองจีเนียของมันนะแม่ไม่กล้าอะไรกลับบ้านใช่ไม่ไล่หรอกค่ะเพราะตอนนี้ต้องการอัศวินจริงๆแล้วยิ่งเรามี